เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพกันนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังป้องกันและก็ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อของคนในสมัยก่อนๆ นะครับว่าวันนี้ดอกอัญชันเนี่ยนะครับเขาก็มีความเชื่อที่ว่าสามารถที่จะทำให้คิ้วของเราเนี่ยดกและก็หนาขึ้นได้วันนี้จริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับวันนี้มีข้อมูลดีๆทางการแพทย์ทางสาธารณสุขที่เขาเผยแพร่ในเรื่องนี้ออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามหรือเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพกับเรานะครับท่านสามารถกดติดตามได้ทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้นะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในเรื่องของสุขภาพในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับในเรื่องของดอกอัญชันนะครับวันนี้ดอกอัญชันเนี่ยสามารถช่วยทำให้คิ้วของเราหนาดกดำได้จริงหรือนะครับคำตอบก็คือไม่จริงนะครับเพราะว่าเป็นเพียงความเชื่อของคนในสมัยก่อนวันนี้ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันนะครับปัจจุบันเนี่ยที่มีผลต่อความเข้มของคิ้วก็คือในเรื่องของกรรมพันธุ์เชื้อชาติซึ่งไม่มีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผลคิ้วก็จะขึ้นเต็มที่ภายใน 3-4 เดือนนะครับต่อมาครับดอกอัญชันเนี่ยมีสารแอนโทไซยานินซึ่งช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงรากคิ้วทำให้คิ้วดกดำขึ้นจริงหรือไม่ตรงนี้ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์มายืนยันเช่นกันต่อมานะครับทำไมพ่อแม่ที่มีคิ้วหนาแต่ทำไมลูกที่ออกมาเนี่ยคิ้วถึงไม่หนาเหมือนกันตรงนี้เนี่ยนะครับก็คืออาจจะบรรพบุรุษของเด็กเนี่ยปู่ย่าตายายปู่ชวดย่าชวดต่างๆเขาอาจจะมีคิ้วที่ดกที่หนาก็ได้นะครับแล้วถ่ายทอดพันธุกรรมมาสู่ลูกหลานนั่นเองพ่อแม่อาจจะไม่ได้มีคิ้วดกดำแต่ลูกมีคิ้วดกดำเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นเองนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นความรู้และก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ